ครัวบ้านทุ่งกับลุงเด่นครับเช้านี้ลุงเด่นมีเมนูนี้นะครับทำง่ายๆลองไปทำดูนะครับน้ำตกหมูครับก็น้ำตกหมูนะครับผมใช้ส่วนถ้าทำน้ำตกครับแนะนำให้ใช้สันคอครับสันคอหมูมันจะนุ่มนะครับเนื้อมันจะนุ่มทำน้ำตกหมูแล้วก็แต่ว่าใช้สันคอหมูนะครับเอาไปย่างไฟนะครับมีสองเมนูครับกับปิ้งหม่ำพอดีเขาไปญาติไปอีสานมาแล้วครับเอาหม่ำมาฝากสองลูกนะครับเครื่องปรุงของมันก็มีพริกนี่นะครับพริกป่นข้าวคั่วในขั้วใหม่นะครับเอามาจากบ้านยายแล้วก็หอมแดงหัวใหญ่ๆผักนะครับพริกแล้วก็ผักครับผักนี่ขายไม่ได้ผักที่เยอะหน่อยครับง่ายๆครับก็เอาหมูคนอื่นอาจจะไม่หมักนะแต่ลุงเด่นหมักนิดนึงหมักซอสน้ำมันหอยครับเอาลองไปทำดูนะครับอร่อยครับเมนูนี้ยิ่งถ้าเป็นตอนเย็นเป็นกับแก้มนี่ใช่เลยครับครับซีอิ๊วขาวนะครับหมักไว้สัก5-10 นาทีนะครับใช้มือเลยใช้มือนะครับมือหมักเลยครับใช้สันคอหมูนะครับนุ่มมันจะนุ่มกว่าทุกที่ครับจะไม่เหนียวครับหมักไว้สัก5 นาทีเดียวไปปิ้งไฟนะครับครับพอหมัก5 นาทีเสร็จนะครับก็ไปจุดเตานะครับบางที่ถ้าไม่สะดวกจุดเตาก็ใช้ไมโครเวฟได้นะครับแต่ว่าถ้าปิ้งมันจะหอมกว่ากันเยอะครับระหว่างที่รอเดี๋ยวไปปอกหอมแดงปอกอะไรรอนะครับครับเทคนิคการทำน้ำตกหมูครับพวกนี้นะครับอย่าให้หมูสุกเกินนะครับถ้าหมูสุกจนแห้งก็เหนียวเลยนะครับก็อันนี้ไฟอาจจะแรงไปหน่อยแต่ตอนเช้านี่ลุงเด่นมีงานนะครับ2-3 งานในเช้านี้เดี๋ยวเร่งไฟหน่อยหนึ่งครับปิ้งพอมันน้ำตกคือเขาว่าน้ำตกคือพอสุกครับไม่สุกเกินนะครับคล้ายกับสเต็กนะครับแต่ว่าเราจะเอาสุกกว่าสเต็กนิดนึงหมูมันถึงเยอะหมูก็ยังจะนุ่มอยู่นะครับแต่ถ้าเอาสุกไปเลยนี่แข็งไปเลยครับเคี้ยวนี่เหนียวไปเลยครับเดี๋ยวรอติดตามตอนต่อไปนะครับครับก็ย่างจนได้ที่ท้าพอหวานๆครับไม่สุกเกินนะครับเดี๋ยวเหนียวครับเดี๋ยวก็เอามาหั่นเลยครับครับหั่นบางๆนะครับนี่ครับสุกไปพอดีถ้ามันสุกเกินไปมันเหนียวนะครับเหนียวจัดเลยแค่แบบฉ่ำๆนี่ครับกำลังฉ่ำเลยครับนี่ใช้คอหมูนะครับถ้าไม่มีคอก็สะโพกก็ได้ครับก็นุ่มอยู่ก็ไปอันเสร็จที่ทับซอยไว้นะครับเดี๋ยวไปปรุงเลยครับครับมาถึงขั้นตอนการปรุงนะครับก็มีน้ำซุปนะครับส่วนน้ำซุปเสร็จก็เอาหมูใส่เลยครับใส่หมูลงไปทำง่ายๆครับแต่อร่อยนะครับอร่อยถูกปากแน่นอนเพราะว่ามันมีเผ็ดมีเปรี้ยวครับแล้วเติมพริกป่นคั่วใหม่ๆนะครับนี่มาจากบ้านยายใส่พริกป่นลงไปใส่ข้าวคั่วลงไปครับส่วนข้าวคั่วครับใส่มะนาวนะครับใส่น้ำมะนาวลงไปเปรี้ยวแล้วแต่ตามใจนะครับอุ้ยหอมข้าวคั่วเจอมะนาวครับปื๊ดผมลืมน้ำปลาครับเดี๋ยวเอาน้ำปลาแป๊บนึงครับใช้แนะนำใช้น้ำปลาอย่างดีหน่อยนะครับใช้เมกาเชฟครับใส่น้ำปลาลงไปนิดนึงครับทีนี้ก็ใส่หอมแดงนะครับใส่หอมแดงลงไปแล้วก็คนเบาๆนะครับข้าวคั่วมะนาวน้ำปลาเจอกันนี่น้ำลายแตกเลยครับหอมจริงๆครับ
ของอาหารพวกนี้ต้องใส่ผงปรุงรสนิดหน่อยนะครับผงชูรสครับดูมันเล็กใส่เยอะกว่าอร่อยเยอะนะครับแล้วก็ใส่ผักที่เราเตรียมไว้เลยครับมีผักชีไม่มีต้นหอมสะระแหน่ใบโหระพานะครับใส่ตะคุกเขาเบาๆครับหอมจังเลยครับหอมเลยใช่เลยนี่นะครับนี่นะครับน้ำตกหมูนะครับก็เป็นอันเสร็จไปทีครับเดี๋ยวตักชิมเลยครับครับตักชิมดูหน่อยนะครับพอดีเอาหมักไม่ปิ้งอยู่ครับไม่โฟกัสปื้ดกินกับใบสะระแหน่นี่ครับเข้ากันดีนักเป็นกับแก้มยิ่งใช่เลยนะครับนี่นี่ครับชิมดูก่อนเฉยๆครับเห็นไหมอร่อยครับเผ็ดหอมผักทั้งเก็บมาจากหลังบ้านหมดนะครับมะพร้าวกระหล่ำผักมะเขือครับผมต้องใส่ลูกโดดเดี๋ยวหั่นลูกโดดใส่หน่อยเผื่อคุณชอบเผ็ดครับใช้เลือดเข้าไปหน่อยครับจะเตาชิมนะครับเดี๋ยวรอหม่ำสุกด้วยนะครับครับก็เป็นอันเสร็จพิธีนะครับน้ำตกหมูนะครับเดี๋ยวพาชิมเลยนะครับครับสงสัยจะไม่ทันได้กินหม่ำนะครับนัดลูกค้าไว้9โมงตอนนี้8โมงครึ่งนะครับกินเลยดีกว่านะครับข้าวเป็นไรเนี่ยชิมนะครับใช้มือเลยครับของพวกนี้น้ำตกหมูนะครับมัมกินได้อยู่ครับนี่มีลูกโดดหนึ่งครับกระหล่ำก็คือใหญ่ใหญ่เลยกระหล่ำเกลือทำง่ายๆครับแต่ว่าอร่อยนะถ้าเป็นตอนเย็นๆนะครับกินกับแก้มนะหืมเข้าเลยต้องรีบกินครับต้องรีบไปทำงานเยอะจริงดีครับลองใหญ่เกินก็กินไม่ทันครับมีลูกโดดครับเนี่ยลูกโดดพริกนี่ครับหอมดีครับแบบสารแหน กินกับใบโหระพาสารแหน่อันนี้อร่อยครับใครชอบผมก็สะเดาคนเมืองแบบเสลียมต้องรีบกินไวๆทำเดี๋ยวงานเยอะมากเลยใครชอบผมก็สะเดาหน่อยถ้าไม่มีขี้เกียจจุดต่อฐานก็ใส่ไมโครเวฟนะครับหมูมันไม่เหนียวมันนุ่มนะครับสามคอนะครับกระเหล่าเดี๋ยวพาไปดูหม่ำแป๊บนึงสุกยังครับน่าจะสุกแล้วมั้งครับปกติเขาก็กินดิบกันอยู่แล้วหม่ำเนี่ย
าจากอีสานนะครับนะเดี๋ยวพาไปชิมหม่ำด้วยครับครับหม่ำนี่ทำจากเนื้อวัวนะครับปาดดูเลยทำจากเนื้อวัวใส่ม้ามใส่อะไรครับวันก่อนผมได้มาจากขอนแก่นตอนนี้ญาติเราไปอุดรไปในนู่นมาลองมาชิมดูครับเดี๋ยวพาชิมอีกทีครับชิมหม่ำนะครับโอ้หอมเจ้านี่หอมหอมกว่าวันก่อนหอมนิ่มเขาใส่ม้ามจะตับเยอะอร่อยกว่าของโปรดผมเด็ดเลยนะครับม้ามไม่ใช่ม้ามหม่ำถ้าไปอีสานต้องซื้อครับอร่อยเยอะมันเข้มข้นอร่อยครับอร่อยชิมต่อใครตอนเย็นนี้ใครว่างๆเรามาทำดูนะครับไม่ง่ายไม่ยากอร่อยมีผักก็เยอะครับโอเคนะครับเดินขอตัวขอตัวช่วยนะครับเดี๋ยวไปทำงานต่อนะครับโอเคนะครับครัวบ้านทุ่งกับลุงเด่นพามาชิมน้ำตกหมูนะครับ